ต้นไม้ที่ท่านเห็นอยู่นี้เป็นต้นไม้ที่มีความใหญ่โตของใบมากๆเลยนะครับเขาสามารถจะสูงท่วมหัวเราได้เลยเป็นไม้พุ่มที่ให้ใบใหญ่โตแล้วก็มีรูปทรงของใบน่าสนใจมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งลังใบหลายๆท่านน่าจะเคยเห็นแล้วก็รู้จักชื่อของเขาแล้วนะครับก็คือคลาสิก้าหากท่านกำลังเล็งอยู่ว่าอยากจะนำเข้ามาปลูกในบ้านเรือนแล้วก็ลองติดตามสาระจากมือเย็นในตอนนี้ก่อนนะครับเช่นเคยนะครับมือเย็นวิดีโอต้องขอขอบคุณท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ที่ได้มีโอกาสแนะนำเข้ามาอย่างรู้จักกับเจ้าคลาสิก้าซึ่งมือเย็นก็ได้สบโอกาสแล้วก็ซึ่งตอนนี้เราอยู่กับคลาสิก้าแล้วนะครับเราไปทำความเข้าใจก่อนว่าเจ้าคลาสิก้าไม่ใช่ต้นไม้ที่อยู่ในถิ่นกำเนิดบ้านเราแต่ประการใดนะครับถิ่นกำเนิดเขาอยู่แถบอเมริกากลางแล้วก็แถบอเมริกาใต้ไม่ว่าจะเป็นโบลิเวียบราซิลเปรูในธรรมชาตินั้นจะพบอยู่ในพื้นที่ที่มีความชุ่มชื้นสูงอย่างเช่นชายฝั่งแม่น้ำต่างๆเหล่านี้นั่นแสดงให้เห็นปุกกระลุ่ยสายใจของเขาพอสมควรเลยนะครับว่าเขาชื่นชอบความชื้นสูงและการขึ้นอยู่ในพื้นที่ริมน้ำต่างๆเหล่านั้นก็ขึ้นอยู่ร่วมกับต้นไม้อื่นๆด้วยนั่นจึงทำให้เขามีความต้องการแสงที่กว้างพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นปลูกในพื้นที่แดดเต็มวันแล้วก็รวมไปถึงพื้นที่ที่รับแดดบางส่วนของวันก็สามารถจะเติบโตได้ดีเช่นเดียวกันชื่อวิทยาศาสตร์ของคลาสิก้าก็เป็นชื่อวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเพราะว่าบ่งบอกลักษณะที่สำคัญของต้นคลาสิก้านี้ได้เป็นอย่างดีเลยชื่อวิทยาศาสตร์ของเขาคือคาราติเอหรือคาราเทียลูทีเอหรือลูทีนะครับก็สามารถจะเรียกได้ทั้ง2แบบเลยซึ่งชื่อจีนัสหรือชื่อสกุลคาราเทียนั้นก็มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกนะครับมาจากคำว่าคาราทอสซึ่งในที่นี้หมายถึงตะกร้านะครับก็มีผู้สันนิษฐานไว้ว่าที่เราเรียกต้นไม้ในสกุลนี้ว่าคาราติเอซึ่งมีรากศัพท์จากคาราทอสหรือตะกร้าเนี้ยก็เป็นเพราะว่าตัวสันฐานของดอกครับเขาจะมีช่อดอกที่จะมีบางส่วนในส่วนของช่อดอกนะครับถ่างออกหรือเปิดออกเพื่อให้เจ้าดอกที่แท้จริงเนี่ยโผล่ออกมานะครับในส่วนนี้แหละเราจึงเรียกว่าตะกร้าสำหรับชื่อชนิดพันธุ์ลูทีเอนะครับก็หมายถึงสีเหลืองนั่นแสดงถึงสันฐานที่สำคัญของช่อดอกเขาครับก็คือคล้าชนิดพันธุ์นี้จะมีดอกที่เป็นดอกที่แท้จริงเป็นรูปปากแตรงมีสีเหลืองนะครับนอกจากนี้ในชื่อภาษาไทยนะครับเราตั้งชื่อเขาว่าคลาสิก้าซึ่งในชื่อสามัญก็ชื่อซิก้าคาราเดียเหมือนกันซึ่งคำว่าคลาสิก้าเนี่ยก็มีผู้ที่สันนิษฐานได้ว่าการที่เราเรียกเพื่อซิก้าเนี่ยก็มาจากการที่เราเห็นสันฐานของดอกนะครับก็จะมีลักษณะถูกพันเหมือนซิก้านั่นเองทีนี้เราไปดูสันฐานที่สำคัญของเจ้าคลาสิก้านิดหนึ่งนะครับว่าเขาเป็นต้นไม้ที่มีลำต้นใต้ดินอยู่แพร่กระจายไปนะครับเป็นไรโซมหรือเป็นเง่าอยู่ด้านล่างจึงทำให้เขามีการแตกกอออกไปทางด้านข้างนะครับและแน่นอนครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาออกดอกมาแล้วสักพักหนึ่งกิ่งก้านของเขานั้นก็จะเริ่มโรยราไปเราจึงจำเป็นที่จะการตัดแต่งนะครับซึ่งเป็นธรรมชาติอยู่เองเหมือนกับต้นไม้ในสกุลเฮลิโคเนียหรือเบอร์ดพาราไดซ์นะครับที่เราจำเป็นจะต้องมีการตัดแต่งต้นที่ออกดอกไปแล้วออกไปนั่นเองเพราะว่าจะโศมลงไปเรื่อยๆนอกจากนี้ตัวก้านที่ส่งขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะเป็นก้านกลมแล้วก็จะมีข้ออยู่นิดนึงครับบริเวณด้านก่อนที่ถึงตัวใบนี่แหละแล้วก็ก้านกลมนี้ก็จะส่งต่อไปให้เห็นใบใหญ่โตแบบนี้นะครับที่จะเป็นรูปไข่แล้วก็ปลายใบกลมแล้วก็เส้นใบจะชัดมากนะครับสิ่งที่โดดเด่นไปกว่านั้นก็คือธรรมชาติออกแบบให้ตัวก้านกลมเนี้ยนะครับถ้าได้รับแสงปริมาณน้อยก็จะมีสีเขียวแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามได้รับแสงแดดเพิ่มมากขึ้นมันก็จะมีสีเหลืองทองให้เราเห็นนะครับแล้วด้านหลังเราก็จะเห็นเส้นใบนูนชัดออกมาแบบนี้หลังใบก็จะมีนวลสีเทาๆนะครับก็จึงทำให้ทรงพุ่มของเจ้าคลาสิก้าเมื่อเราดูไกลๆก็จะมีการสลับสีกันระหว่างสีเขียวที่เป็นเขียวมันอยู่หน้าใบแล้วก็สีเทานวลๆแบบนี้ก็สร้างความโดดเด่นของทรงพุ่มได้ดีมากๆและคลาสิก้าก็สามารถจะบ่งบอกความอุดมสมบูรณ์ของเขาได้จากทรงพุ่ม
ความสูงของทรงพุ่มของเขาเลยนะครับถ้าเราเห็นคลาสสิก้าที่สูงประมาณ2เมตร50 3เมตรถึงชายใบหรือปลายใบเขานะครับนั่นแสดงว่าเป็นคลาสสิก้าที่มีความอุดมสมบูรณ์ปลูกเลี้ยงในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมมากๆและต้องดูอีกอย่างด้วยนะครับก็คือมีการแตกก่อออกไปด้านข้างเรื่อยๆฉะนั้นถ้าหากท่านสนใจที่จะปลูกเจ้าคลาสสิก้าอย่างแรกที่เราควรจะต้องมองหาเลยก็คือ1พื้นที่นั้นควรจะเป็นพื้นที่ได้รับแสงแดดเต็มวันหรือถ้ายอมให้อย่างน้อยก็ควรจะต้องมีแสงแดดอย่างน้อย 4-6 ชั่วโมงต่อวันจะเป็นพื้นที่ที่เติบโตได้ดีมากๆนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่มุมอาคารที่รับแสงแดดเกือบตลอดทั้งวันหรือได้รับแสงบางส่วนของวันก็คือได้รับแดดเช้าหรือได้รับแดดบ่ายแล้วมีช่วงใดช่วงหนึ่งที่แสงถูกบดบังไปจากเงาอาคารนอกจากนี้คลาสสิก้าเองก็ยังส่งเสริมเรื่องของการลดความแข็งของมุมอาคารต่างๆเหล่านั้นได้ดีมากๆเลยครับอย่างไรก็ตามแนะนำว่าควรจะปลูกคลาสสิก้าลงไปในดินโดยตรงนะครับเนื่องจาก1ก็คือตัวทรงพุ่มที่ท่านเห็นอยู่ใช่ไหมครับว่าสูงมากๆการปลูกในกระถางก็อาจจะเป็นปัญหาได้เพราะว่าจากความสูงที่อาจจะทำให้ตัวกระถางนั้นคลอนแคลนแล้วก็ล้มไปในที่สุดอย่างที่สองก็คือเขาเป็นต้นไม้ที่มีการแตกก่อไปด้านข้างเนื่องจากว่ามีลำต้นใต้ดินที่ใช้ในการเจริญเติบโตเป็นธรรมชาติอยู่แล้วที่จะมีการแตกหน่อออกไปข้างๆจึงไม่เหมาะเลยนะครับที่จะปลูกคลาสสิก้าลงไปในกระถางเพราะจะทำให้แน่นกระถางเร็วมากครับแต่ถ้าเรามีกระถางใหญ่และสูงพอสมควรก็สามารถปลูกได้นะครับนอกจากนี้แล้วข้อพิจารณาอย่างหนึ่งในการปลูกคลาสสิก้าที่เราซื้อมาเป็นถุงนะครับไม่ควรจะปลูกเข้าชิดเกินไประยะการปลูกระหว่างถุงเนี่ยควรจะมีระยะการปลูกอย่างน้อย1เมตรนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปก็คือเขาจะมีการแตกก่อออกไปด้านข้างเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าเราปลูกชิดไปการเข้าไปดูแลรักษาจะทำได้ยากมากครับสำหรับการปลูกนั้นวัสดุปลูกที่เราสามารถจะใช้ได้คือใช้ดินเดิมเลยครับแล้วก็เอาขึ้นมาปรุงกับตัวอินทรีย์วัสดุนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักนะครับปรุงในอัตราส่วน1ต่อ1แล้วก็ขุดหลุมปลูกใหญ่กว่าถุงดินนั้นประมาณสัก1เท่าแล้วเราก็เอาดินปลูกนั้นใส่ลงไปครับถ้าหากสามารถรองพื้นด้วยปุ๋ยละลายชาได้ก็จะดีมากๆแล้วก็ค่อยกลบดินนะครับต่อมาเรื่องการดูแลรักษาในการให้น้ำให้น้ำทุกวันเป็นดีที่สุดนะครับอย่างที่บอกไปว่าในธรรมชาติเขาอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำชื่นชอบความชื้นสูงเพราะฉะนั้นการรดน้ำทุกวันเป็นเรื่องที่ดีเพื่อให้เขามีความชื้นอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับอย่างน้อยที่สุดขอวันละครั้งแต่ถ้าสามารถทำได้ให้หนังน้อยวันละ2ครั้งรักษาความชื้นของผิวดินให้ได้ตลอดต่อเนื่องทั้งวันเขาจะตอบแทนด้วยการแตกคอออกมาจำนวนมากๆให้เราเห็นได้อย่างกินใจเลยครับอย่างไรก็ตามการแตกคอนั้นก็จะนำไปสู่งานที่เราต้องทำด้วยนะครับเพราะว่าหลังจากที่เขาแตกคอใหม่ต้นเดิมมีการออกดอกให้เรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็จะเห็นการร่วงโรยเริ่มจะมีอาการใบเหลืองต่างๆนี่แหละครับให้เห็นและสุดท้ายเราก็ต้องตามเข้าไปตัดในที่สุดแนะนำให้ตัดอยู่เป็นประจำนะครับอย่างน้อยเดือนละ1ครั้งมิฉะนั้นลำต้นแล้วก็สกอในแปลงนั้นจะโทรมมากๆควรจะทำอย่างนี้ทุกเดือนเลยนะครับเลือกต้นที่มีการร่วงโรยแล้วเราก็ตัดจะทำให้โปร่งแล้วเราก็สามารถจะเข้าไปดูแลในช่วงเดือนต่อไปได้ดีขึ้นนอกจากนี้การให้ปุ๋ยนะครับไม่จำเป็นต้องให้ปุ๋ยเคมีเลยสำหรับเรื่องปุ๋ยเคมีกับการดูแลเจ้าคลาสสิก้านะครับก็แทบจะไม่จำเป็นเลยเพราะว่าเขาเป็นต้นไม้ที่มีการเจริญเติบโตดีอยู่แล้วนะครับขอให้เรารักษาความชื้นได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ปรับปรุงดินให้ดีโดยการใส่อินทรีย์วัตถุเติมอยู่เป็นประจำทุกเดือนก็เพียงพอแล้วแต่ถ้าหากท่านจะประสงค์ใส่เจ้าปุ๋ยเคมีลงไปแล้วก็แนะนำให้เป็นปุ๋ยเคมีแบบละลายเร็วนะครับก็ใช้สูตรเสมอที่มีไนโตรเจนฟอสฟอรัสและก็โพแทสเซียมอย่างละเท่าๆกันในการเติมลงไปนะครับสูตรที่ว่าก็คือ15 15 15หรือจะเป็นสูตรเสมออื่นๆนะครับเช่น18 18 18 20 20 20ก็ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าต้นไม้ที่มีการเจริญเติบโตเลื่อนกิ่งก้านใบอย่างเจ้าคลาสสิก้าเนี่ยนะครับมักจะใช้ธาตุอาหารหลักที่มีไนโตรเจนฟอสฟอรัสและก็โพแทสเซียมหมดไปอย่างรวดเร็วพอสมควรนะครับการเติมลงไปด้วยปุ๋ยเคมีก็เป็นเรื่องที่ดีอย่างไรก็ตามปุ๋ยคอกหรืออินทรีย์วัตถุต่างๆมีอยู่แล้วครับถึงจะมีน้อยแต่ว่าเติมลงไปก็จะทำให้โครงสร้างของดินนั้นดีด้วยในระยะยาวเลยครับหากพื้นที่บ้านเรือนของท่านนะครับเป็นพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่โตพอสมควรนะครับแล้วก็ปรารถนาที่จะได้ต้นไม้ที่แสดงถึงความชุ่มชื้นในพื้นที่แล้วก็
ได้ทรงพุ่มของใบที่สวยงามที่มีการเห็นทั้งสีเขียวแล้วก็สีเทานวลแบบนี้ต้องการต้นไม้ที่มีพุ่มกอใหญ่โตมีพลังที่โดดเด่นก็คลาสิก้าเป็นต้นไม้ที่แนะนำเลยครับเลี้ยงง่ายแทบจะไม่มีโรคและแมลงเข้าทำลายเลยแล้วก็ปล่อยให้เขาเจริญเติบโตต่อเนื่องเข้าไปเรื่อยๆเพียงแค่อาศัยการเติมปุ๋ยข้อแล้วก็การตัดแต่งกิ่งรวมไปถึงการรดน้ำรักษาความชื้นให้ได้อย่างเพียงพอเพียงเท่านี้เจ้าคลาสิก้าก็อยู่กับเราไปได้นานเลยครับใหญ่โตใบสวยงามอย่างนี้ให้เราเห็นได้ชื่นตาชื่นใจมากๆเลยสาระดีๆในการปลูกเลี้ยงต้นไม้อย่างเข้าใจอุปนิสัยของต้นไม้นั้นอยู่เป็นประจำที่มือเย็นสตูดิโอเลยนะครับหากท่านเป็นอีกคนหนึ่งที่เพิ่งหลงเข้ามาเจอมือเย็นเป็นครั้งแรกก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ติดตามมือเย็นด้วยนะครับเพราะมือเย็นมีสาระดีๆผลิตขึ้นมาเป็นประจำทุกสัปดาห์ละหลายๆตอนเลยครับแต่ถ้าท่านเป็นกังวลว่าจะพลาดคลิปสาระดีๆจากมือเย็นไปแล้วก็เชิญชวนท่านได้กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเมื่อทุกครั้งที่มือเย็นอัพคลิปท่านจะได้รับสาระดีอย่างนี้ก่อนใครและที่สำคัญก็คือถ้าหากท่านมีกัลยาณมิตรที่กำลังสนใจจะปลูกเจ้าคลาสิก้าหรือมีคลาสิก้าอยู่ในครอบครองแล้วก็ช่วยแบ่งปันคลิปนี้ด้วยการแชร์ให้เขาได้รู้ด้วยกันนะครับนอกจากนี้แล้วถ้าหากท่านประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโรคและแมลงที่เข้าทำลายต้นไม้ของท่านครับและท่านไม่ต้องการใช้สารเคมีให้เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมในสวนของเรารวมไปถึงเป็นอันตรายต่อน้องหมาน้องแมวแล้วก็เด็กเล็กที่มีโอกาสเข้ามาใช้พื้นที่สวนสาธารณะก็ให้นึกถึงผลิตภัณฑ์ชีวพันธุ์จากแอปพลายเคมประเทศไทยนะครับผู้นำด้านการผลิตชีวพันธุ์ที่มีพลานุภาพในการกำจัดโรคและแมลงที่เป็นปัญหาหรือเป็นศัตรูของต้นไม้ของเราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จากแอปพลายเคมนะครับในตอนนี้มือเย็นสตูดิโอและแอปพลายเคมประเทศไทยขออนุญาตลาท่านก่อนครับสวัสดีครับ